มะเร็งเต้านมรู้ก่อนปลอดภัยกว่าเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วินิจฉัยและรักษาเร็วพร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่างานแถลงข่าวของศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดขึ้นเพราะเราตระหนักถึงปัญหาและมุ่งหวังที่จะช่วยรักษาผู้ที่มีอาการหรือมีความผิดปกติของเต้านมอย่างครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคที่ร้ายแรงและมีความซับซ้อนซึ่งการที่เรามีคลินิกเฉพาะทางโดยมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มีเครื่องมือที่ทันสมัยจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุดและทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากภาวะเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการวินิจฉัยให้ได้แม่นยำแล้วก็ถูกต้องรวดเร็วนะฮะซึ่งของที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองเนี่ยนะฮะเรามีทีมที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นะในแง่ของการทำรังสีวินิจฉัยการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็ทางศัลยแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยเรามีความพร้อมค่อนข้างมากนะฮะถัดไปพอหลังจากที่เราวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนการรักษานะฮะซึ่งอย่างที่เราได้พรีเซนต์ไปบางส่วนนะว่าเรามีความพร้อมทั้งในแง่ของการผ่าตัดการให้ยารักษาทั่วร่างกายยาซิสเตมิกนะฮะชาวบ้านก็ไม่เคยเรียกว่าการให้ยาเคมีบำบัดนะฮะยาพุ่งเป้านะฮะแล้วก็ยาที่ดูแลเรื่องของอิมมูโนเทอราปีนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการให้รังสีรักษาซึ่งของเราเนี่ยก็มีเครื่องมือทันสมัยใหม่นะซึ่งมาตัวใหม่ๆพร้อมอยู่แล้วที่อาจารย์พิชาก็จะให้รายละเอียดต่อนอกจากนี้นะฮะถ้าเผื่อว่าจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็มีทีมสาขาที่คอยดูแลร่วมกันทำให้ผลการรักษาออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะว่าเราใช้เนื่องจากว่าการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมอื่นเพื่อช่วยดูแลทั้งในแง่ของผลการรักษานะเช่นการให้ยาเคมีบำบัดการให้รังสีรักษาเนี่ยนะฮะรวมทั้งยาฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีทีมแพทย์อื่นที่ช่วยดูแลนอกจากนี้เนี่ยนะฮะการผ่าตัดเองไม่ใช่เฉพาะศัลยแพทย์เต้านมอย่างเดียวนะฮะศัลยแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งนะฮะทีมพยาธิแพทย์ที่คอยอ่านผลเนื้อนะฮะรวมทั้งการตรวจทางพันธุกรรมตรวจยีนทั้งของยีนมะเร็งเองหรือว่าพันธุกรรมของคนไข้เนี่ยนะฮะก็มีความสำคัญในการที่จะวางแผนการรักษาให้กับคนไข้ในอดีตเนี่ยนะฮะการรักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยบทบาทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางด้านของศัลยแพทย์นะฮะซึ่งเราพบว่าการรักษาโดยสาขาใดสาขาหนึ่งเนี่ยนะฮะโอกาสที่โรคจะกลับมาเนี่ยก็ยังมีอยู่พอในระยะหลังๆเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาการรักษาทางด้านอื่นๆร่วมด้วยมากขึ้นเนี่ยทำให้โอกาสหายของคนไข้เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกโอกาสหาย 80-90% เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้เป็นเรื่องลำบากสำหรับพวกเราในการที่จะดูแลรักษานะฮะส่วนคนไข้ที่มีระยะแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะจะพบว่าโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะในปัจจุบันเองเนี่ยนะทีมของอาจารย์ฮาริสเองเนี่ยที่ดูแลเรื่องของการให้ยาเนี่ยนะสามารถที่จะยืดชีวิตคนไข้ให้นานมากขึ้นอย่างชัดเจนนะอย่างที่อาจารย์ได้เลคเชอร์ไปแล้วบางส่วนก็คือว่าโอกาสอยู่รอดเกิน 50% ในคนไข้ที่มีการแพร่กระจายแล้วเนี่ยนะฮะเกินกว่า 50% นี้ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับคนไข้ที่มีมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วนะครับคือเราทำงานเป็นทีมนะครับคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยครับไม่ว่าจะเราเจอที่เบรสเซนเตอร์ของเรานะครับอาจจะเจอทางเซอร์เจียนก่อนหรืออาจจะมาเจอทางหมอเรียกว่าอายุรกรรมมะเร็งก่อนเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้เข้าไปสู่ในวงนะฮะของการรักษานะครับก็คือการวินิจฉัยนะครับรวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อถ้าจำเป็นนะครับจากนั้นก็มาวางแผนร่วมกันว่าคนไข้เนี่ยควรจะได้รับการรักษาขั้นตอนแบบไหนนะครับจะผ่าตัดก่อนหรือจะให้ยาก่อนเพื่อช่วยทำให้การผ่าตัดดีขึ้นนะครับการฉายรังสีการให้ยาในลำดับต่อไปนะครับพวกนี้จะมีการประชุมกันเป็นทีมอยู่แล้วนะครับให้คนไข้จะรู้ก่อนเลยว่า
จะต้องเจออะไร1 2 3 4นะครับคราวนี้ซึ่งมันต้องอาศัยการประชุมร่วมกันนะเป็นทีมในแต่ละเคสแล้วเราก็เรียกว่าคุยกันตลอดเวลานะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับคนไข้ที่มาในแต่ละคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเราก็จะมีทุกรูปแบบเลยนะครับถ้าคนตามที่คนไข้จำเป็นจะต้องได้นะครับคนไหนเหมาะสมที่ควรจะได้ยาเคมีบำบัดก็จะได้นะคนไหนที่เคมีบำบัดอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นต้องได้เพราะฉะนั้นคนไข้แต่ละคนก็จะรับการรักษาในแต่ละเฉพาะของแต่ละคนตามลักษณะของคนไข้นั้นๆนะครับการผ่าตัดจะผ่าแบบใดการให้รังสีจะต้องให้หรือไม่ให้การให้ยาต้องให้หรือไม่ให้ทุกอย่างเนี่ยแต่ละคนจะมีความจำเพาะของแต่ละคนทั้งนั้นเลยนะครับนะครับก็ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมนะครับก็คือผ่าตัดเพียงบางส่วนเราก็จะรักษาร่วมกับรังสีรักษาซึ่งผลการรักษานะก็เทียบเท่ากับการผ่าตัดเต้านมออกไปเลยนะครับซึ่งการรักษาแบบนี้ผู้ป่วยหญิงเนี่ยสามารถหายขาดได้โดยที่ยังคงมีเต้านมอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะการมีเต้านมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะเป็นบอกรูปลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงนะครับครับผมก็จริงๆแล้วการตรวจยีนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วบนเวทีนะครับว่าอาจจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วเป็นมะเร็งเต้านมเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการซักประวัติในครอบครัวนะครับผมแล้วก็การตรวจยีนเหล่านี้ครับจะช่วยบ่งบอกสาเหตุทางพันธุกรรมได้แล้วก็จะนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมรวมไปถึงการวางแผนนะครับในการที่จะเฝ้าระวังหลังจากรักษาเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่มที่2นะครับคือคนไข้ที่อาจจะยังไม่ได้เป็นโรคเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าอาจจะมีประวัติครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแต่มองเห็นเรื่องของการป้องกันเชิงปฐมภูมิซึ่งน่าจะมีบทบาทสำคัญในการแพทย์ปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้ก็จะเข้ารับการตรวจยีนได้เช่นกันโดยทั่วไปการตรวจยีนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษาก่อนที่จะตรวจแล้วก็ตัดสินใจเชื่อตรวจก็จะมีการเก็บตัวอย่างส่งตัวก็จะเป็นตอบคำถามที่2นะครับเราสามารถที่จะตรวจจากเลือดของเราก็ได้จากน้ำลายก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่ให้คำปรึกษาหลังจากที่เราได้รับผลแล้วแล้วก็สื่อสารกับคุณหมอแต่ละสาขาอื่นๆนะครับเราก็จะมีการประชุมอย่างที่อาจารย์ทุกท่านกล่าวถึงทุกวันจันทร์นะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังสำหรับคนไข้ที่ตรวจแล้วผลออกมาเป็นผลบวกนะครับการเฝ้าระวังก็จะมีการเฝ้าระวังตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ชัดเจนครับผมคำถามที่3คือนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องที่จะใช้ในการวินิจฉัย DNA หรือว่ายีนของเรานะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Next Generation Sequencing นะครับโรงพยาบาลก็มีการทำ อยู่ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่ชำนาญรวมถึงมีทีมหลังบ้านนะครับผมที่ช่วยเราเยอะมากนะครับไม่ต่ำกว่า 10-20 คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับช่วยให้สามารถที่จะถอดรหัสวินิจฉัยแล้วก็สรุปเป็นผลรวมทั้งสื่อสารกับแพทย์ในแต่ละสาขาอย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ